สวัสดีครับมงคลโพสต์ดิฟนะคะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานตกแต่งครับงานหนึ่งนะคะเป็นงานตกแต่งแค่1จุดเป็นลัสติกมินิมอลในรูปแบบของเราใช่นะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่างานชิ้นนี้จะเป็นยังไงบ้างแรกเลยพอไปถึงหน้างานนะอย่าเพิ่งทำอะไรปูผ้าก่อนปูผ้าเพราะว่าป้องกันพื้นเดี๋ยวพื้นเขาพังคือไปสถานที่ไหนก็เคารพสถานที่เขาอะเราก็ต้องดูแลนอกจากพื้นผนังตอนขนของก็ต้องระวังอย่าให้ไปโดนใช่พอปูผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้ของเป็นระเบียบก่อนวางกล่องวางลังวางเครื่องมือต่างๆวางให้เป็นระเบียบมันจะได้รู้ว่าของมีอะไรมั่งหยิบจับได้ง่ายแล้วอุปกรณ์เนี่ยก็วางเป็นเซ็นเตอร์ไว้อย่าไปวางซีซัวมั่วซั่วของลืมของหายได้เราก็ต้องวางไว้เป็นระเบียบเนาะไม่ได้หยิบจับจุดเดียวตกแต่งได้ยังยังแกะถุงดำก่อนเอาถุงดำมาไว้ทำอะไรไว้ใส่ขยะเราบางทีเรามีเศษแรปนะมีพวกขยะมีแม็กอะไรต่ออะไรเนาะเราก็เตรียมไปให้พร้อมเลยเพราะว่าพอเรามีของเราเองแล้วอย่างเงี้ยก็สะดวกด้วยเพราะว่าเป็นของเราพอตอนเก็บเราก็เก็บกับรวบรวมเลยขึ้นบักแล้วกลับเลยใช่อันเนี้ยโครงสร้างของเราเนี่ยคือโฟโตดิฟเราทำเองหมดโครงสร้างเราก็ออกแบบเองด้วยเราออกแบบเป็น4เสา2เลเยอร์หน้าหลังโดยที่เราออกแบบด้วยการใช้ข้อต่อเหล็กในการเข้ามุมข้อต่อเหล็กเนี่ยมันจะเป็นตัวน็อตขันใช้มือขันได้เลยนะไม่ต้องใช้สว่านเลยข้อดีของมันคือเร็วไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะไม่มีเสียงมันเงียบกว่าใช้เกลียวปล่อยเข้าไปอีกงั้นยิงปรึดบางทีทำงานในบ้านอย่างเคสเนี้ยทำงานในบ้านเดี๋ยวจะตื่นกันหมดขั้นตอนต่อไปเราก็จะขึ้นผ้าอันนี้เป็นงานตกแต่งแล้วเราได้โครงเรียบร้อยเราก็เลยขึ้นผ้างานนี้เราก็คือจะใช้ออกแบบในการใช้ผ้ายืดสีขาวนะคะตอนขึ้นผ้าเนี่ยมันจะได้ความโค้งของผ้าเนาะผ้าจะทิ้งเห็นจีบชัดเจนมีความละมุนของผ้ากับไม้เนี่ยเข้ากันแล้วแล้วส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานนี้ก็คืองานดอกไม้ต้องงานดอกไม้เนี่ยเวลาทำงานดอกไม้เราจะทำเหมือนดอกไม้จริงๆขึ้นจริงๆคือมีโอเอซิสมีปักดอกไม้เพื่อให้มีความฟูความสมูทของมันนะคะเราก็จะทำใช่ให้มันดูเต็มคือเราอ่ะจะเตรียมส่วนหนึ่งจากโฟโตดิสไปมีน้องมาทำเตรียมไปพอไปถึงหน้างานเนี่ยเราจะย่นระยะเวลาในการทำด้วยบางทีพื้นที่มันจำกัดเวลามันจำกัดเราทำไปใช่ไหมพอไปหน้างานขึ้นโครงเรียบร้อยขึ้นผ้าเรียบร้อยก็เอาดอกไม้ติดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปปักไปแซมไปเพิ่มความหนาเพิ่มมิติเพิ่มเลเยอร์พอเป็นดอกไม้เปล่าๆแล้วเราก็ยังจะต้องเติมเต็มความอ่อนนุ่มละมุนของมันอีกนะไม่ให้มันแข็งเกินเราก็จะใส่เถาวัลย์ลงไปด้วยมีเถาวัลย์เส้นๆเลื้อยๆขึ้นมาใช่ค่ะเถาวัลย์เราก็จะมาปักเพิ่มให้มันดูมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะว่ามันออกมาจากกิ่งตอดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เลื้อยตัวโครงไม้ขึ้นไปเงี้ยให้เป็นของวันเลื้อยออกมาคือมันจะรับกันนะความแข็งของเนื้อไม้แต่ว่ามันยังมีความอ่อนของผ้ามีความหวานของสีดอกไม้แต่ว่ายังมีความเป็นธรรมชาติของสีเขียวเอามาเติมกันทำให้แบบว่ามันลงตัวใช่แล้วงานเนี้ยเราได้รับบีฟจากเป่าสาวก็คือว่าเป็นดอกไม้สีชมพูนูดแล้วสีชมพูนูดเนี่ยมันก็มีความเป็นธรรมชาติเนาะเอามาแซมกับสีเขียวของเถาวัลย์ของอะไรอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยพอรวมทั้งหมดองค์รวมออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ความละมุนทั้งงานเลยถ่ายรูปเก็บไว้โทนสีอย่างนี้ก็จะเก็บไว้ได้นานๆใช่ดูคลาสสิกคลาสสิกสีจะไม่จัดจ้านเกินไปไม่จัดจ้านพอเราตกแต่งแบ็คดอปเนี่ยเกิดความงามแล้วแต่ถ้าเกิดเราดูสภาพแสงแล้วเนี่ยมันยังสวยไม่พอเราก็เพิ่มเติมเราใช้ไฟปิงปองที่เราใช้ไฟปิงปองเพราะเนี่ยด้วยโทนสีของไฟปิงปองมันวอร์มอบอุ่นด้วยหลอดไส้ที่มันเป็นหลอดไส้แบบวินเทจเลยมันทำให้สีมันไม่มีอมเขียวอมม่วง
สีมันค่อนข้างตรงเป็นธรรมชาติคราวนี้เราก็ใช้ความสว่างของมันอะที่มันมีหลายๆดอกหลายๆหลอดต่อๆกันเนี่ยมันทำให้ถ่ายรูปแล้วออกมาแสงมันจะนวลๆเหมือนหน้าเราตอนนี้เพราะว่าต้นกำเนิดแสงมันหลายๆอันมันก็จะดูใหญ่แล้วมันก็จะนวลๆขึ้นมาครับแล้วมีนิดนึงคือเรื่องเบเกอร์ตอนจะต่อไฟปิงปองเนี่ยเคล็ดลับของมันด้วยความปลอดภัยเสียบแล้วติดก็จริงแต่อันตรายควรจะเสียบผ่านเบเกอร์เสียบผ่านเบเกอร์แล้วก็เสียบเข้าไฟบ้านแล้วค่อยยกเบเกอร์ขึ้นไฟถึงจะติดเป็นเหมือนสวิตช์อีกตัวนึงแต่เบเกอร์ดีตรงที่ว่าป้องกันไฟตกไฟตัดป้องกันไฟช็อตปุ๊บแล้วเดี๋ยวไฟที่บ้านดับหรือไฟที่สถานที่ดับให้ผ่านเบเกอร์ก่อนถ้าเกิดช็อตที่เบเกอร์ไม่เป็นไรปลอดภัยทั้งบ้านทั้งคนทำงานของเราทั้งของของเราด้วยปลอดภัยไปหมด Oh, yeah. ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะปูผ้าปูพื้นเอาโซฟาไปวางใช่ให้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีต้องสุดท้ายเราต้องมาดูความเรียบร้อยเราต้องดูเก็บของเก็บขยะทั้งหมดที่เราเอาไปนะเก็บความเรียบร้อยให้พื้นที่นั้นมันพร้อมใช้งานเราก็จะเก็บทำความสะอาดของพื้นที่สถานที่นี้ให้อยู่ในความเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้มาตกแต่งนั้นตอนเก็บก็ต้องเอากลับไปเหมือนกันพอเสร็จงานเราถ่ายรูปไว้ส่งให้ลูกค้าดูแล้วตอนกระทั่งตอนเก็บงานหรือถอนเรียบร้อยเราก็ต้องถ่ายรูปให้ลูกค้าดูว่าพื้นที่เขาเรียบร้อยนะแล้วก็เราดูแลพื้นที่เขาด้วยให้เกียรติสถานที่ด้วยก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเป็นมุมมองของเราเองที่เราทำงานตอนที่เราติดตั้งแบ็คดรอปเราก็จะพยายามทำงานให้มีมาตรฐานแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยงานด้วยความรู้สึกของทีมงานถ่ายทอดไปสู่ลูกค้าเราบ่าวสาวทุกคู่ก็ขอให้ผลงานของเราเนี่ยไปอยู่ในใจของบ่าวสาวทุกคู่นะครับนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ